ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีพี่อรุณบอกว่าดีจังเลยคนมันน้อยลงแล้ว นะครับตอนแรกเห็นคนเยอะก็ตื่นเต้นอยู่ก่อนอื่นผมขอเล่านิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์บันทึกไว้เพราะวันนี้พูดเรื่องประวัติศาสตร์คือไอ้ที่ผมมาครั้งนี้ผมหลงมานะครับเพราะว่ามันดูไม่เข้าพวกที่สุดคือพี่อรุณเนี่ยโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าจะมีงานวันนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้ผมช่วยดำเนินตอนแรกพี่อรุณคิดว่าเป็นงานประกาศรางวัลการ์ตูนใช่ไหมครับพี่นะครับแล้วจากนั้นมาเราก็เพิ่งรู้ว่าเป็นงานนี้นะครับแล้วก็แต่วันนี้ที่ดีมากก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะได้คุยเรื่องการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์มันมีหลายมุมขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากพี่อรุณวัชรสวัสดิ์แล้วนะครับก็มีนักวาดการ์ตูนคนรุ่นใหม่ซึ่งอยากคุยมากนะครับก็คือสะอาดหรือคุณธนิตวีระศักดิ์วงศ์ครับคุณภูมิครับนะครับสวัสดีครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะคือผมเป็นนักเขียนนะผมเขียนหนังสือผมพอเข้าใจว่าเวลาการสื่อสารเรื่องราวผ่านตัวอักษรเป็นยังไงแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการสื่อสารผ่านการ์ตูนเส้นการ์ตูนเนี่ยครับพี่อรุณเนี่ยทำไมถึงเข้ามาสู่เส้นทางการวาดการ์ตูนครับเส้นทางการวาดการ์ตูนนะครับก็เริ่มด้วยสนใจงานที่จะเขียนรูปนะครับที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับตัวก็เล็กไม่มีกำลังวังชาอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นนักกีฬาอะไรได้เลยก็มีความสามารถอย่างเดียวก็คือเขียนรูปเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวเองก็ดูมีค่าขึ้นในโรงเรียนอะไรได้มาตลอดนะครับก็เรียนพอช่างแล้วก็มาเรียนศิลปากรแล้วก็มาเขียนการ์ตูนนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับการเริ่มวาดชีวิตเนี่ยคือพี่เริ่มต้นนี่แรงบันดาลใจของพี่นี่มาจากการ์ตูนของใครอะครับพี่คือถ้าเป็นการ์ตูนการเมืองก็ต้องยอมรับของคุณประยูรนะครับมีคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยที่เขียนการ์ตูนการเมืองเป็นเรื่องเป็นราวคือมากมายแล้วก็ดูความคิดดูสูตรในการเขียนการ์ตูนการเมืองเนี่ยที่เป็นหลักที่พอจะยึดในใช้ในความคิดได้นะครับก็มีคุณประยูรคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่เป็นเด็กสุราษฎร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมชอบมากเรื่องหนึ่งพี่ผมอยากพี่เล่ามากว่าพี่หัดวาดการ์ตูนที่ชายหาดยังไงครับอ๋อมันไม่ได้หัดวาดหรอกครับคือหมายความมาที่บ้านผมก็อยู่ที่ดอนสักก็มีหาดทรายก็สวยงามพอสมควรนะครับบ้านก็อยู่ติดริมหาดธรรมดาก็วาดด้วยเอาไม้มาเขียนบนใบไม้หรืออะไรเนี่ยฮะแต่ว่าความที่จิตใจที่อยากจะเขียนรูปอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาไปฉี่นะครับขอโทษที่หาดผมก็จะฉี่เป็นแล้วก็เป็นรูปนะฮะซึ่งตุ้มก็ชอบมากพี่ผมชอบตรงที่ตอนพี่เว้นวรรคตอนเป็นจุดๆเนี่ยพี่ทำยังไงก็กลั้นไงกลั้นไว้แล้วก็ปิดอันนี้เป็นเรื่องเด็กๆนะครับภูมิครับภูมิเข้ามาสู่เส้นทางการ์ตูนได้ไงครับชอบการ์ตูนผมเชื่อว่าภูมิน่าจะมาจากถ้าวัยนี้น่าจะมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่าครับใช่ๆแบบบอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นสักประมาณแบบ 90% เลยแล้วเวลาตอนที่เริ่มวาดผมอาจจะไม่ได้มีวิธีคิดในเชิงแบบเชิงช่างเชิงศิลปินมากแต่ถึงว่าการวาดอนาโตมีเปอร์สเปคทีฟอะไรเงี้ยผมเริ่มโดยการแบบเริ่มเป็นช่องเลยคือผมชอบอ่านการ์ตูนช่องในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมครับตอนที่ผมเริ่มหัดวาดใหม่ๆผมเริ่มจากวาดช่องมาก่อนแล้วก็ใส่รูปลงไปใส่แดร์ล็อกลงไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบการหัดวาดรูปเล่นของผมคือการวาดเป็นคอมิกลงไปในสมุดวาดเล่นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนแบบเราฟอร์มตัวตนของเรามาจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราเริ่มแบบเป็นช่องๆแล้วก็มาฝึกแบบเป็นช่องๆแล้วเวลาเราแบบสิ่งที่เราชอบจริงๆก็คือการเล่าแบบผ่านช่องผ่านซีเควนต์ต่างๆผ่านตัวละครผ่านพล็อตต่างๆเนี่ยครับว่าตอนแรกนี่คือการ์ตูนภาพเล่าเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนกับนิยายภาพแบบเน้นป่ะครับไม่เป็นคอมิกเลยครับเป็นแบบการ์ตูนนินจาต่อสู้แก้แค้นพ่อทะเลาะกันเจไดอะไรครับ
แล้วเริ่มต้นมาสู่เส้นทางการ์ตูนจริงๆหมายถึงว่าในเชิงอาชีพนี่ตอนไหนครับผมเริ่มส่งแมกกาซีนก็ช่วงม.ปลายครับแบบอายุ17นี่ครับช่วงนั้นก็จะมีแมกกาซีนหลายๆที่ที่รับคอมิกครับไปส่งอะไรเงี้ยต้นฉบับก็ส่งไปแล้วก็ทำงานกับบก.อะไรครับก็ตะเวนส่งแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีบล็อกมาพอดีก็เลยเขียนทางออฟไลน์ออนไลน์แบบทำไปคู่กันอะไรเงี้ยครับหน้าปากกาของตัวเองก็เริ่มมาตอนนั้นแหละตอนมัธยมเลยมาอย่างไรครับหน้าปากกานี้สะอาดก็มาแบบเหมือนเด็กมัธยมตั้งชื่อเป็นตัวละครในเกมผมก็ตั้งชื่อว่าสะอาดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันชื่อมันจืดดีภาษาไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนมันจำได้ไปแล้วก็เลยใช้มาเรื่อยๆเลยมีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มแล้วครับตอนนี้น่าจะ10กว่า12 13คือเส้นทางนี้แปลกมากเพราะว่าถ้าดูชื่อหนังสือใช่มั้ยลองไล่ชื่อหนังสือเล่มแรกชื่ออะไรนะครับชื่อชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองครับเล่มที่2นิทานโลก3เป็นเรื่องบันทึกการเดินทางไปญี่ปุ่นอะไรคือผมรู้สึกว่าเส้นทางของเขาไม่ควรจะมาบรรจบกับเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมถึงมาทำการ์ตูนเรื่องการเมืองผมคิดว่ามาจาก2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือน่าจะจากหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็สนใจไปในการเมืองตั้งแต่มัธยมปลายแล้วก็ชอบแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะแอพพลายกับสิ่งที่เราชอบจากการเขียนการ์ตูนอย่างไรอะไรครับแต่เห็นภาพที่จะแอพพลายตอนที่ไปเรียนมหาลัยที่เรียนสื่อสารมวลชนเลยครับแล้วก็คิดกระบวนการที่จะเล่าในเรื่องการเมืองมากขึ้นบวกกับความเข้าใจของเราที่มีต่อการเมืองมันค่อยๆชัดมากขึ้นไปถึงว่าคนที่เริ่มสนใจการเมืองใหม่จะมีผมคิดว่าไม่แน่ใจคนอื่นเป็นไหมแต่ผมจะเป็นแบบคือเราไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นเพราะเรากลัวว่ามันจะผิดเรากลัวว่าคนจะไม่ชอบเรานี่แต่พอความคิดมันเริ่มชัดมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าการแสดงความเห็นมันไม่ได้ผิดพอแสดงความเห็นไปมากเข้าก็เริ่มเขาเรียกอะไร comfortable ที่จะใช้การ์ตูนมาเล่าสิ่งนี้แล้วมันก็ขยับจากการเขียนให้มติชนนี่แหละเป็นเขียนการ์ตูนแก๊กก่อนเนาะเราก็ค่อยๆขยับไปเป็นงานเชิงแบบสารคดีเราค่อยๆขยับมาเป็นงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราค่อยๆสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ความกล้าที่จะเล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาวนมาถึงหนังสือเล่มนี้นะครับพี่อรุณนะครับทำไมถึงเส้นทางการเขียนการ์ตูนผมว่าถ้ามันก็คงมีทางอยู่หลายทางใช่ไหมพี่มันก็จะมีทางแบบผมเชื่อว่าในเชิงบันเทิงแบบขายหัวล้อก็ได้แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะมาวาดการ์ตูนการเมืองก็คงเป็นเพราะว่าช่วงที่ผมเรียนที่ศิลปากรช่วงจะเริ่มเขียนการ์ตูนเนี่ยนะครับเป็นช่วงก่อน14ตุลาซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นนานมากแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่การเมืองรุนแรงนะครับแล้วก็ผมเรียนอยู่ที่ศิลปากรก็ใกล้กับสยามรัฐซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองโดยส่วนใหญ่นะครับก็ทำให้มีความสนใจในเรื่องการเมืองจริงๆพี่สนใจอยู่แล้วครับสนใจการเมืองอยู่แล้วครับตอนสนใจอยู่แล้วแต่ไม่ได้สนใจแบบถูกผิดอะไรเป็นอะไรเพียงแต่รู้ข่าวสารนะครับเพราะว่ายังเด็กมากเรามีภาระในการที่จะเรียนหนังสือด้วยซึ่งทำให้ก็ยุ่งยากพอสมควรในการที่จะเรียนหนังสือเพราะว่าอันนี้เพราะว่าตอนที่ผมเรียนศิลปากรปีที่5ผมก็เกิดที่จะต้องเขียนอยากเขียนการ์ตูนมากเกินไปทำให้คือต้องเข้าใจว่างานศิลปะสมัยก่อนกับการ์ตูนเนี่ยมันอยู่คนละเรื่องกันเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้ที่คนทำงานศิลปะแล้วมาเขียนการ์ตูนผมว่าอันนี้มันคล้ายๆกับสองนิกายนะฮะคือผมก็เป็นประมาณพระวัดป่าและทางนี้ก็สายพระในเมืองทำให้ผมเรียนไม่จบอะเพราะว่าก็เป็นที่ไม่ยอมรับทั้งสองฝ่ายคือทำอะไรก็รับผมไม่ได้ที่จะเขียนการ์ตูนผมก็รับไม่ได้ที่จะไม่ให้ผมเขียนการ์ตูนเพราะฉะนั้นผมก็ออกมาโดยที่ไม่จบฮะเรียน7ปีไม่จบเพราะว่าพอถึงวิชาศิลป์วิทยานิพนธ์ผมก็เขียนเป็นการ์ตูนตามติดเขาให้เขียนไม่ไรครับพี่เขียนศิลปะนะครับซึ่งผมคิดว่าเด็กรุ่นนี้มีโอกาสที่ดีมาก
พราะศิลปินที่การ์ตูนที่ผมเขียนส่งตอนนั้นมันก็คือป๊อปอาร์ตเดี๋ยวนี้แหละนะครับซึ่งผมมันจะมาเร็วหรืออาจารย์มาช้านะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่ได้เสียดายอะไรนะครับเพราะคิดว่าถ้าผมเรียนจบผมไปเป็นอาจารย์สอนที่ศิลปากรแต่การที่ผมออกมาผมว่าผมก็เลือกถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือที่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคืองานศิลปะกับการ์ตูนเนี่ยมันไม่เคยได้แยกมันแยกมาเดี๋ยวนี้มันแยกออกมาชัดเจนนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าโชคดีมากที่เรียนศิลปากรได้แล้วก็เขียนการ์ตูนได้ในงานเดียวกันนะครับการ์ตูนจริงๆผมว่าการ์ตูนอย่างพี่อรุณเนี่ยมันเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาประวัติศาสตร์การเมืองแต่ละช่วงเวลาว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยบันทึกโดยภาพเดียวครับพี่ของพี่เวลาวาดการ์ตูนเนี่ยการเมืองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นพี่เริ่มต้นจากการที่สนใจการเมืองแล้วพี่เอาแก๊กต่างๆเนี่ยและหาลีลาเหล่านั้นมาได้ยังไงจนมาเป็นวันนี้คือการเขียนการ์ตูนการเมืองนะครับเป็นวิชาที่แปลกมากคือไม่มีการสอนที่ไหนเลยผมว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเป็นอยู่คิดอยู่ได้มาปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเป็นการแสวงหาของผมเองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนแบบคือเรียนแบบแล้วก็ดูว่าเขาคิดยังไงจากพวกฝรั่งจากหนังสือพิมพ์โชคดีมากที่ผมรู้จักกับคุณสุทธิชัยซึ่งท่านก็รับหนังสือต่างประเทศเยอะก็มีการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ต่างๆผมก็ได้เห็นได้รู้ว่าวิธีการคิดในการที่เขียนการ์ตูนนั้นเป็นยังไงแต่ว่าหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ได้จากคุณประยูรแหละครับคือเขียนการ์ตูนนี่มันมีสูตรของมันนะครับเป็นยังไงพี่เช่นสูตรตกเหวก็มีหน้าผาลงมามันก็ได้ทุกเรื่องแหละไม่ว่าเอาอะไรไปจับเช่นพี่หรือติดเกาะติดเกาะมันก็ติดได้ทุกเรื่องแล้วก็หามุกขึ้นมาใส่ในตอนที่เดินบนเกาะสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นอยู่ก็เขียนรูปติดเกาะก็ได้นะคือไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยมันมีสูตรของมันเหมือนอาวัธที่มีโจรมุมตึกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ก็คือฉากเดิมแต่ใช้มุกใหม่ขึ้นมาใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะผมใช้สูตรแต่ว่าสูตรเนี่ยเราก็ค่อยคิดสูตรของเราขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมจากสูตรเก่าที่คนโบราณเขาคิดเอาไว้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้คือเป็นไม่ได้ยึดไม่ค่อยได้ใช้สูตรเท่าไหร่แล้วตอนนี้แก๊กการ์ตูนแต่ละวันที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่คิดแต่ละวันเนี่ยพี่คิดมายังไงนะซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายแต่ผมรู้พี่ตอบยากคือผมคิดเอาเองนะครับว่าผมได้มายังไงผมคิดว่ามันเหมือนเมฆสองก้อนนะครับเมฆก้อนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พบได้เห็นมาเป็นความรู้ที่ผมสะสมมาไม่ว่านิทานอิศบไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าอะไรต่างๆทั้งหมดมันจะมีเมฆอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเมฆอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือเมฆที่เป็นมุกตะวันก็คือสูตรตั้งหลายแหล่ที่มันมีอยู่และสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาได้ใหม่มันจะเมฆสองก้อนเวลาจะใช้งานนะเมฆสองก้อนเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้ามาหากันบางทีมันก็ไม่เกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่ามันไม่ตรงกันแต่บางทีพอเกิดความคิดขึ้นมามันจะแผลบออกมาทันทีทันใดเลยนะโดยที่ผมเองไม่รู้ตัวว่าไอ้ข่าวนี้ทำไมผมจะต้องเขียนเป็นรูปอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะไอ้ความรู้กับแก๊กการ์ตูนวิธีการเขียนการ์ตูนมันเข้ากันได้พอดีกับไอ้สองก้อนนี้นะที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก้อนแรกคือก้อนที่เป็นความรู้หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยก็เป็นก้อนที่สำคัญที่ผมได้ความรู้จากการที่เป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและเป็นคนที่ทำปกหนังสือผมเป็นคนทำปกหนังสือว่าทำให้ผมรู้ว่าหนังสือทำให้รักในการอ่านหนังสือกับที่สำคัญที่สุดในตอนที่ผมทำงานที่ประชาชาติสมัยก่อนนะครับ
คือคำว่าสมัยก่อนของผมนี่ประมาณ50ปีนะฮะเพราะมันนานมากผมจะต้องเขียนรูปประกอบบทความเพื่อที่จะลงในหนังสือพิมพ์ผมก็ต้องมีความจำเป็นในการที่จะอ่านว่าบทความนั้นเขาเขียนยังไงอาจารย์ชาญวิทย์ก็ดีที่เขียนเรื่องมาผมก็ต้องอ่านแล้วผมก็เอาเรื่องนั้นมาตีความว่าแปลเป็นรูปประกอบว่ายังไงทำให้ผมเป็นคนรักการอ่านด้วยความจำใจเพื่อจะใช้ในการประกอบอาชีพนะครับทำให้ผมสามารถที่จะรู้ว่าคือเขาเขียนอย่างนี้ผมจะทำเป็นรูปว่ายังไงนะฮะนี่คือเริ่มต้นแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบของผมที่ผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นหนังสือที่มีข้อคิดแล้วก็เจอนักเขียนที่มีความคิดนะฮะทำให้ผมได้เปรียบอยู่ฮะแล้วพี่ก็อยู่ในแวดวงข่าวอยู่แล้วใช่ไหมครับพออยู่ในแวดวงข่าวเนี่ยมันก็คือว่าพี่ก็จะรู้ข้อมูลข่าวสารมุมต่างๆที่จะหยิบมาใช้ได้คือต้องเรียนว่านักเขียนการ์ตูนการเมืองเนี่ยท่านในหนังสือพิมพ์ในกองบก.นี่เป็นคนที่มีเกียรติมากนะฮะเพราะว่าจะเป็นคนที่มองดูน่ารักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีพิษภัยอะไรเพราะฉะนั้นเวลาไปชมข่าวอะไรที่ผมจะต้องเข้าร่วมทุกครั้งทำให้ผมดูว่ามันมีข่าวอะไรบ้างลึกลับซับซ้อนขนาดไหนเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงที่ผมเข้าไปเพื่อผมเขาต้องการให้ผมเขียนการ์ตูนในเรื่องนั้นวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้รับคำสั่งว่าเขียนเรื่องนี้เถอะจากบก.ซึ่งอาจจะเป็นคุณสุทธิชัยหรือคุณสุจิตหรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับผมก็เอานั้นมาตีความเป็นการ์ตูนทำให้ผมได้มีความรู้เรื่องการเมืองแล้วก็รู้ความคิดเยอะภูมิในฐานะนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่เวลาเห็นการ์ตูนของพี่อรุณแล้วมีคำถามอะไรอยู่ในใจในมุมของคนเขียนการ์ตูนมีผมมีความข้อสังเกตหนึ่งคือแบบเวลาคนเขียนการ์ตูนการเมืองที่ผมเห็นส่วนใหญ่อะเขาจะคิดแบบเป็นเหมือนสมการพี่รู้ใช้คำว่าสูตรใช่ไหมหมายถึงว่าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นเขาก็จะเอาเหตุการณ์ A เนี่ยมาใส่กับอะไรไม่รู้อาจจะสักตัวนึงแล้วก็ใส่ตัวสอนลงไปแล้วก็แอพพลายอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกคำถามที่อยู่ในใจในหัวผมเลยคือแบบมันเหมือนสูตรพี่อรุณมันเยอะกว่าคนอื่นค่อนข้างมหาศาลนะมันเหมือนแบบว่ามันดูลีลาไร้กระบวนท่ามากเหมือนแบบจับไม่ได้ไล่มาทันเท่าไหร่เพราะงั้นเวลาเราเสพงานอ่ะก็รู้สึกค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยทำไมมันภาพเนี้ยคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเวลาผมคิดภาพการ์ตูนแก๊กอ่ะมันก็จะมีไม่กี่ภาพอ่ะที่ผมจะสามารถเอามาเล่าออกมาแล้วตอบโจทย์อ่ะแต่ว่าการหาเรฟเฟอร์เรนซ์ของพี่อรุณหรือว่าที่มาของสูตรเหล่านี้มันมาได้อย่างไรบ้างอะไรอันนี้คือที่สงสัยแล้วก็ถามไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขอแทรกตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าผมคิดการ์ตูนได้ยังไงที่ผมพอจะนึกออกนะครับแล้วการ์ตูนมาเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยถ้ามีคนมาบอกท่านว่าท่านเป็นคนที่ซื่อบื้อสอนอะไรไม่ได้เลยยังไงเองก็ไม่มีทางที่จะบรรลุหรอกกับชี้ไปคนหนึ่งว่าคนนี้ถ้าสอนมันก็น่าจะรู้เรื่องกับไอ้นี่มันรู้เรื่องไปแล้วนี่คือเรื่องแต่รูปที่ออกมาที่ผมเห็นคือบัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่าครับครับคือเอาข้อความทั้งหมดเอาความคิดทั้งหมดเอาคำสอนทั้งหมดนั้นนะมาเขียนเป็นดอกบัวขึ้นมาดอกบัวใต้ตมดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวอะไรต่ออะไรนะครับนี่คือการเอาคำพูดมาทำเป็นภาพเพื่อจะให้คนจำได้แล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่าที่พูดด้วยอันนี้ผมว่าสูตรอันนี้หรืออันนี้นะครับสมัยผมใช้สูตรเดี๋ยวนี้ก็ใช้สมการนะครับอันนี้ก็คงจะคนละสมัยหน่อยผมว่าคงจะเป็นแบบนี้ที่ผมคิดแล้วการเอาภาพหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพื่อมาอธิบายเรื่องการเมืองเรื่องหนึ่งที่คิดภาพไปตรงนั้นได้ไงยกเว้นเหวกับเกาะแล้วครับ
ผมยอมรับว่าผมไม่ทราบจริงๆอ่ะไม่ทราบเลยมันมาเกิดขึ้นมาได้ไงผมว่าไก่มันคงไม่รู้ว่ามันต้องขันตอนเช้ามันเป็นขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ที่มันโหดร้ายกับชีวิตมากคือว่าสมมติว่าวันนี้มีเรื่องสี่เรื่องที่ควรจะเขียนการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเขียนที่สุดแต่เรานึกสมการไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเรื่องอื่นที่มันจะเป็นที่เราสามารถที่จะเขียนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้ยากแล้วก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับกับการเขียนการ์ตูนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดได้สองวันผมมีเวลาคิดประมาณสักสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เขียนสามชั่วโมงแล้วก็จบไม่มีเวลาคิดเพิ่มเติมไม่มีเวลาอะไรทั้งนั้นแล้วต้องทำแบบนี้ทุกวันมันเหมือนนักหนังสือพิมพ์ไหมอย่างผมโดนสอนมาว่าตอนที่ผมทำรายวันหรือทำอะไรก็ตามทีมันเป็นวรรณกรรมเร่งรีบก็คือว่าดีที่สุดณเวลานั้นเพราะมันต้องปิดต้นฉบับแล้วเริ่มแล้วของพี่ก็เหมือนกันหรือเปล่าว่าต้องดีที่สุดคือไงพี่ต้องมีงานส่งต้นฉบับใช่ไหมผมถึงว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยชอบการ์ตูนชิ้นไหนของผมเลยนะทำไมอะพี่เพราะผมคิดว่าถ้าผมไปการ์ตูนดูการ์ตูนชิ้นนั้นแล้วผมมาเขียนใหม่ในวันนี้ผมจะเขียนได้ดีกว่านี้ทั้งความคิดทั้งฝีมือเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงมันคิดแค่นั้นอะแล้วพอมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นผมไม่ชอบการ์ตูนผมเลยสักชิ้นเดียวนะเพราะผมคิดว่าผมจะเขียนได้ดีกว่านี้ถ้าเป็นการเขียนวันนี้เพราะผมรู้มากกว่านี้แล้วก็คิดได้ดีกว่านี้แล้วเคยจนมุมไหมครับพี่หมายถึงว่าวันนี้เพราะพี่ต้องเขียนรายวันตอนนี้นี่สมัยก่อนนี่พี่เขียนวันหนึ่ง 2-3 ชิ้นใช่ไหมฮะใช่ไหมครับที่พี่เคยเขียนต่อวันแล้วต้องคิดแก๊กคิดมุมแล้ววาดออกมาแล้วส่งต้นฉบับให้ได้เคยมีวันที่จนมุมไหมพี่แล้วพี่แก้ปัญหาด้วยไงจนมุมคืออะไรคือจนมุมคือเขียนไม่ออกคิดไม่ออกประเด็นโอ้ไม่มีฮะแต่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือเขาเว้นที่ไปเลยฮะสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่า4โมงเย็นต้องเสร็จผมต้องเขียนอะไรสักอย่างลงไปเพราะนั้นผมไม่เคยจนมุมมันจะดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองเคยใช้แบบเพชรวับปูสีดำแล้วแกให้ตีปริศนาเองนี่ไม่มีไหมพี่ผมไม่เคย เพื่อให้เขาคิดว่าเป็นงานศิลปะก็คงจะเร็วๆนี้แหละมั้งย้อนไปย้อนไปทางมุมของคนรุ่นใหม่บ้างนะครับภูมิหรือคุณสะอาดเนี่ยเวลาตัดสินใจที่ผมพูดงานชิ้นนี้ดีกว่างานชิ้นนี้ที่วนเข้ามาจากงานที่น่าจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างเยอะแบบคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับการ์ตูนที่ผ่านมาของตัวเราใช่ไหมครับจนวันหนึ่งมาโปรเจกต์นี้โดยที่ตัวเองไม่เคยสนใจเรื่องประวัติศาสตร์มาก่อนแล้วทำไมถึงทำอันนี้มันเริ่มมาจากเพื่อนผมครับที่เป็น NGO อะไรเงี้ยครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ช่วงม็อบราษฎรมันมาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความสำคัญว่ามันน่าจะมีการ์ตูนของประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้ขึ้นมาอะไรนี้ครับแล้วเขาก็เห็นงานที่ผ่านมาผมว่าเคยเขียนงานในเชิงการเมืองหรือว่าเชิงสารคดีมาก่อนน่าจะเล่าอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นได้อะไรนี้ครับเราก็เห็นร่วมกันว่าสิ่งนี้มันน่าจะสำคัญต่อแบบต่อคนอ่านมั้งในสังคมไทยแล้วผมก็กลับมามองที่ตัวเองว่าถ้าผมจะทำงานชิ้นนี้ผมก็ต้องทำในตอนนี้แหละเพราะมันดูน่าจะยากอะไรเงี้ยผมยังไม่มีลูกผมก็น่าจะสละเวลาในชีวิตเพื่อมาทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยครับก็เห็นร่วมกันแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์ของร่วมกันว่าเราน่าจะใช้องค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างทำไมถึงเรื่อง2475ทั้งที่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ช่วงนั้นอาจจะทำเรื่องม็อบโบขาวก็ได้เรื่องเด็กเรื่องการต่อสู้ของเด็กเรื่องวิธีคิดของกลุ่มราษฎรก็ได้แต่ทำไมถึงมาเริ่มต้นที่247ย้อนเวลากลับไปเลยมองในมุมคนทำงานรู้สึกว่ามันน่าจะเซ็กซี่สุดไปถึงมันน่าจะมันยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจมันมาก่อนถ้าเราไม่ได้เล่าในพอดแบบที่เราต้องการจะเล่าในประวัติศาสตร์ในเชิงแบบเนี้ยถ้าเราลองฟลิปมุมมองแล้วเราก็เล่าในเชิงการ์ตูนที่ซึ่งสำหรับผมนะผมเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นจำนวนมากทำแบบนั้นหมายถึงว่าเราเล่นสนุกกับประวัติศาสตร์เรา
ตีความในแบบใหม่ๆหรือบางทีก็ทะลุโลกไปเลยบ้าๆบอๆคอแตกอะไรเงี้ยผมอยากเอาวิธีคิดแบบนั้นอ่ะมาจับกับประวัติศาสตร์2475ผนวกกับตัวผมเองอ่ะคิดว่าช่วงเวลานั้นมันมีศักยภาพที่จะเล่าให้มันสนุกตื่นเต้นได้เช่นแบบพอผมกลับไปมองประวัติศาสตร์กลับไปค้นคว้าแบบคร่าวๆผมคิดว่าเออช่วงเวลานั้นอ่ะมันมีความคล้ายหนังคริสโตเฟอร์โนแลนว่าเราอยากเอาธีมหรือว่าบรรยากาศหรือวิธีการเล่าแบบคริสโตเฟอร์โนแลนมาใช้กับ2475แล้วไอเดียเนี่ยถ้าเอามารวมกันอ่ะมันน่าจะเป็นสูตรที่สนุกดีอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจในเชิงการเมืองเนาะว่ามันน่าจะสำคัญแต่ว่ามันมีความน่าสนใจในเชิงคนอยากจะเล่าเรื่องด้วยว่าเออมันน่าจะสนุกดีทั้งที่เราไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนศึกษาแบบคร่าวๆแต่ว่าแบบผมความรู้เบื้องต้นน้อยมากแต่ว่าตัวทีมครับค่อนข้างเป็นเนื้อประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มาแชร์กันว่าเออสิ่งเหล่านี้แบบน่าสนใจอย่างไรบ้างคือต้องการสื่อสารเรื่องประวัติศาสตร์กับคนรุ่นใหม่ผ่านการ์ตูนการเล่าเรื่องผ่านการ์ตูนใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงว่าถ้าโจทย์ตั้งต้นน่ะมันเหมือนเราอยากให้ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นมันเข้าใจง่ายจากการ์ตูนได้อย่างไรบ้างแต่ในฐานะคนทำงานผมก็อยากให้มันไปไกลกว่านั้นเพราะแบบเราจะเล่นกับอดีตได้อย่างไรบ้างเราจะสามารถพุชงานชิ้นนี้ไปมากกว่าการแปลงงานประวัติศาสตร์มาเป็นภาพได้อย่างไรบ้างมีการตีความแบบใหม่ๆได้อย่างไรบ้างตัวละครทางประวัติศาสตร์ที่ในความทรงจำของเรามันมีความเคร่งขรึมหรือว่ามีความเป็นแบบตัวสอนบนหน้ากระดาษเราจะถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ของพวกเขาอ่ะความกลัวของเขาในช่วงเวลาเหล่านั้นความโกรธความเกลียดอ่ะได้อย่างไรบ้างอะไรคือเป็นคือมันเหมือนกับการเอาประวัติศาสตร์แล้วก็แต่งเรื่องหนึ่งที่ให้โยงกับเรื่องอยู่ในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับแล้วการเล่าเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ผมที่น่าสนใจมากคือการทำงานของคนรุ่นใหม่จะเป็นการทำงานแบบเป็นทีมอันนี้มีทั้งกระบวนการในการระดมทุนจนถึงการทำเป็นทีมมีทีมรีเสิร์ชมีทางต่างๆเนี่ยอยากให้ภูมิเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ากระบวนการทำเล่มนี้มันมาอย่างไรบ้างครับจริงๆมันเริ่มมาจากมันพาสีมากครับคือผมมองโปรเจกต์แล้วผมก็คิดว่ากูทำไม่ไหวชัวร์คือกูเก่งไม่พอคือมันดูยากมากๆเลยครับแล้วก็กูทำคนเดียวไม่ไหวปุ๊บกูต้องหาคนเพิ่มพอหาคนเพิ่มเราก็มาวางดูว่าแบบคนที่จะมาเพิ่มมันน่าจะมีตำแหน่งไหนบ้างนะมีต้องมีตำแหน่งมารีเสิร์ชเพราะข้อมูลผมไม่ได้แน่นใช่ไหมมันน่าจะมีที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์มันน่าจะมีคนมาแบบโปรเจกต์แมเนเจอร์มาช่วยดูหลังบ้านให้ผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราต้องมีผู้ช่วยผมด้วยเพราะมันน่าจะว่าต้องสมัครเยอะอะไรครับแล้วพอวางปุ๊บก็ต้องมาคิดว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มาเซตอัพว่าเงินหนักเราจะหาจากข้างๆไหนบ้างอะไรครับช่วงฟอร์มคิดมาเป็นทีมเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆหรือว่าผมทำคนเดียวไหวมันคือน่าจะหลัก10ปีขึ้นมันถึงจะเสร็จได้ไงแล้วผมรับสถานการณ์ขั้นนั้นไม่ไหวไงก็เลยคิดแบบเป็นทีมขึ้นมาเพราะว่ามีแต่วิธีท่านนี้เท่านั้นแหละมันถึงจะทำให้งานมันรันแล้วเสร็จออกมาได้อะไรเงี้ยครับระดมทุนจากไหนครับเอาเริ่มต้นขั้นตอนเรื่องเงินมาจากไหนปั้นโปรโพสอลก่อนแล้วก็ไปเสนอคนมีตังค์ต่างๆแล้วก็ไม่สำเร็จหาตังค์ไม่ได้เลยครับแล้วก็ไปพรีเซนต์หลายที่ก็สนใจแต่ผมเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วตัวประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันมีความเซนซิทีฟแล้วก็พอมันมาเขาคนที่จะให้ตังค์เขาก็ต้องระมัดระวังเรื่องโพสิชันที่เขาจะให้สนับสนุนคนนี้อะไรเงี้ยเพราะงั้นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเราก้อนนึงมาก็เป็นคนที่ไม่ต้องการออกตัวไม่ต้องการออกหน้าก็ได้มาก้อนนึงแต่ว่าก้อนนั้นอะก็ยังไม่พอสำหรับที่จะจ้างทีมเพราะงั้นผมก็เลยทำการลงทุนจากคนอ่านล่วงหน้าอันนี้ครับก็เหมือนแบบเราใช้เครดิตของเราที่สะสมมาแล้วเขียนว่าโอเคถ้าคุณจ่ายตังค์เรามาเราจะมีโปรดักต์ให้คุณนะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟสำหรับกระบวนการประชาธิปไตยที่วันที่ม็อบกระแสสูงอ่ะมันจะมีโปรเจกต์ที่ถูกหลานจบมาเต็มไปหมดเลยเราลงทุนแล้วคนที่แบบกำลังสะสมมันก็ไปจากอะไรเงี้ยแล้วโปรเจกต์ก็ล่มเต็มไปหมดเลยแล้วผมมันไม่สามารถให้มันเกิดสถานการณ์แบบนั้นได้เพราะว่าผมอยากมีอาชีพที่ประกอบอาชีพเนี่ยไปอีกนานใช่ไหมเพราะงั้นผมต้องรักษาเครดิตที่จะรันแบบโปรดักต์ออกมาให้สำเร็จให้ได้ผมก็ให้คอมมิตกับคนอ่านว่าแบบจะเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าให้ราคาที่มันแบบคิดแบบสมเหตุสมผลแล้วก็แต่สุดท้ายโปรเจกต์มันก็เลื่อนมาค่อนข้างไกลแต่ว่าผมก็สื่อสารเขาตลอดว่าที่ผมทำมาถึงขั้นเวลาไหนอย่างไรแล้วบ้างก็จะเป็นส่วนๆเนี่ยครับมีคนสนับสนุนคนกลุ่มนึงแล้วก็จ
จากคนอ่านในกลุ่มหนึ่งก็เพียงพอที่จะแบบมาแล้วโปรเจกต์ในขั้นต้นแล้วก็พอหนังสือออกมาโมเดลของมันอ่ะก็ไม่ใช่โมเดลในการแจกเป็นโมเดลขายหนังสือทั่วไปนี่แหละแล้วก็คนอ่านที่บริจาคไม่ใช่บริจาคคนอ่านที่จ่ายตังค์มาก่อนก็เหมือนซื้อหนังสือล่วงหน้าลงทุนใช่ใช่มาร่วมลงทุนกับเราแล้วก็ให้หนังสือเขาไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหนังสือมาขายตามชั้นวางหนังสืออะไรก็เป็นวิธีคิดถ้าในเชิงธุรกิจคือวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพในการระดมทุนทำนั่นขึ้นมาโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ระดมทุนใช่ไหมครับคราวนี้การทำงานเป็นทีมซึ่งผมว่าเรื่องนี้พี่อรุณก็สงสัยเหมือนกับผมมั้งว่ารูปแบบของการทำงานเป็นทีมยังไงเพราะว่าของสำหรับพี่อรุณนี่คือการกระตุ้นมันคือต้องงานเดียวใช่ไหมพี่ต้องทำคนเดียวอะคิดคนเดียวผมว่าถ้าเป็นทีมแล้วคงจะยุ่งงานไม่สำเร็จหรอกครับเพราะมันคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยนะมันไม่มีเวลาพอในการที่จะคิดนะมันต้องคนเดียวอะหมายถึงการ์ตูนการเมืองนะครับครับคือแล้วภูมิใช้วิธีการทำงานไงเป็นทีมเพราะว่าตอนนี้รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงทำหนังบทภาพยนตร์มันก็เป็นระบบทีมแต่การ์ตูนของที่ภูมิทำเนี่ยระบบทีมที่ทำเนี่ยมันด้วยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันสำเร็จมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมคิดคล้ายๆระบบของหนังครับคือแบบเอาโครงสร้างมาเลยอ่ะมันจะมีฝั่งที่ไปประสานงานมีฝั่งที่ไปช่วยเรื่องข้อมูลมีฝั่งที่ช่วยเรื่องบทแล้วก็ฝั่งที่เป็นบก.อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากครับว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องไหนบ้างมันก็ต้องใช้เวลาจูนกันประมาณหนึ่งเพราะว่าผมก็รวบแต่ละคนเข้ามาในโปรเจกต์จากเซตของผมเองหรือว่าผมเป็นคนคัดเองแล้วคนนี้น่าจะได้แหละดูจากการที่เรากินเบียร์แล้วก็ดูเขาดูน่าจะเข้าใจเขาดูน่าจะอินอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับจูนกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมก็ได้เข้าใจเรื่องนึงว่าในโปรเจกต์เนี่ยผมต้องเป็นเผด็จการของโปรเจกต์หรือว่าผมก็เป็นคนที่ต้องตัดสินใจต้องเป็นคนที่ต้องเคาะแล้วก็ผมไม่ควรจะต้องประนีประนอมหรือเกรงใจกันในส่วนในหลายๆส่วนของโปรเจกต์เพราะว่ามันถูกรันโดยมีผมเป็นแกนกลางครับแล้วพอผมเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บผมก็จะพอเข้าใจเห็นโครงสร้างว่างานส่วนไหนที่ผมจะโยนให้คนอื่นตัดสินใจไปเลยแล้วก็ส่วนไหนที่ผมต้องตัดสินใจคือเท่าที่ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์มารายละเอียดของการ์ตูนเรื่องนี้มันละเอียดถึงขั้นที่ว่ามาทำรีเสิร์ชอย่างเช่นพื้นถนนของช่วงปี2475มันควรจะเป็นยังไงมันมีบวกข้อมูลบวกจินตนาการบางอย่างว่าพื้นตอนนั้นน่าจะเป็นดินเยอะๆฉะนั้นพื้นมันต้องแฉะๆหน่อยหรือแม้แต่การวาดรูปของไอ้ห้องประชุม5รัฐมนตรีที่ไปดูจากภาพจริงว่าเราจะวาดรูปยังไงให้เหมือนจริงที่สุดใช่มั้ยนี่คือรีเสิร์ชที่ใช้ตลอดเวลาของการทำงานชิ้นนี้ใช่ครับมันเป็นความเป็นนโยบายของทีมที่รู้สึกว่างานที่ชิ้นนี้ที่จะออกมาเราไม่ค่อยอยากให้มันผิดแบบมันมีmindsetของคนทำงานแบบกลัวผิดค่อนข้างมากเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องมันงานมันเซนซิทีฟอะแล้วก็ถ้ามันโดนกฎหมายอะไรมาผมก็แฮนเดิลแบบเทคแคร์กับทีมรับผิดชอบกันไม่ไหวเพราะงั้นพอมันคิดแบบทำงานกลัวผิดมากๆอะมันก็จะระมัดระวังในทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยในทุกช่องในทุกคำที่เล่าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างแคร์กับแฟกต์หรือว่าหลักฐานที่เราพยายามจะหามาอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าก็จะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับแต่ในแง่นึงอาจจะเป็นข้อเสียที่เราอาจจะเล่นกับประวัติศาสตร์ได้น้อยแต่ผมรู้สึกเหมือนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าพอเราไม่ค่อยเห็นตัวอย่างของงานประเภทนี้ให้เราเจริญรอยตามมากนะเพราะงั้นไอ้ก้าวแรกๆที่เราจะทำงานชิ้นนี้ออกมาเราก็อยากให้มันแบบให้นักประวัติศาสตร์ได้อ่านแล้วก็แฮปปี้ประมาณหนึ่งเลยหมายถึงว่าเรามีนักประวัติศาสตร์เป็นคนอ่านคนหนึ่งในความคิดของเราหมายถึงว่าเราแคร์ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะงั้นเราก็เลยค่อนข้างระมัดระวังในกระบวนการทำงานค่อนข้างมากแต่ว่าจริงๆแล้วว่าในโปรเซสของคนทำงานผู้เอดิตในโปรเซสของคนทำงานเรื่องแต่งประวัติศาสตร์จริงๆมันไม่ต้องแคร์นักประวัติศาสตร์ก็ได้มีคนทำงานจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้แคร์ข้อจริงของประวัติศาสตร์เลยใช่ๆมีข้อมูลตรงไหนที่กังวลที่สุด
หรือเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่สุดที่เราไม่แตะเลยในการในการ์ตูนชิ้นนี้ผมแทบจะตัดพระปกเก้าจากเรื่องเลยอ่ะไม่ใช่เรื่องอ่ะเรื่องว่าผมจริงๆในพล็อตดาร์ฟแรกมีพระปกเก้าครับแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่ากฎหมายในหนึ่งซองเขาฟ้องกษัตริย์เก่าๆใช่ไหมครับก็เลยคิดว่ากลัวผมไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปโดนฟ้องในกฎหมายเราก็ปรับจูนพอร์ตให้เป็นตัวละครหลักเป็นแบบอภิรัฐมนตรีแทนเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองพระปกเก้าแทบจะเป็นแบบเหมือนซับคาแรคเตอร์ที่อาจจะไม่ได้มีผลในทางพล็อตเรื่องมากนักอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความกลัวแล้วก็การตัดสินใจของทีมที่เกิดจากการเมืองในปัจจุบันที่มากระทบอะไรแล้วระหว่างที่เราทำงานอ่ะระหว่างที่ผมวาดรูปไปในแต่ละหน้าผมก็มอนิเตอร์สถานการณ์ทางการเมืองตลอดเวลาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ากฎหมาย112อย่างเงี้ยครับมันเป็นกฎหมายที่มีความเป็นเชิงนโยบายครับเพราะงั้นเราก็ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงมันสบายใจได้ยังว่าอ๋อรัฐบาลถ้าก้าวไกลชนะเลือกตั้งเนี่ยเราสบายใจได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าโอเคมันมีการสลับเปลี่ยนทางการเมืองที่เป็นแบบลักษณะข้ามขั้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วเราก็นำเสนองานชิ้นเนี่ยโดยประเมินจากสถานการณ์นั้นออกมาด้วยอะไรเงี้ยมันมีกระบวนการชิ้นนี้อยู่ในการทำงานด้วยของพี่อรุณเวลาวาดการ์ตูนการเมืองพี่ต้องระวังตรงไหนบ้างครับเป็นหลักของพี่ในการระวังหรือไม่ต้องระวังเลยที่ระวังมันคือความที่ผมเขียนการ์ตูนมานานนะครับผมก็เลยพอจะรู้ว่าสิ่งไหนควรจะเขียนหรือไม่ควรจะเขียนนะครับเพราะมันไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเขียนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเขียนตลอดอยู่แล้วเป็นที่รับรู้กันนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่ผมเปรียบเทียบแล้วการเขียนการ์ตูนสมัยก่อนกับสมัยนี้โดยเฉพาะการ์ตูนการเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้ระบบความคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยดูเหมือนคนจะไม่ค่อยจะซีเรียสไม่ค่อยจะให้ความรู้สึกมากมายกับการ์ตูนการเมืองเท่าไหร่นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมเดี๋ยวต้องเริ่มตรงนี้ก่อนว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยจะไม่เคยชมใครเลยนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมผมไม่เคยชมใครเลยพี่สิมที่ไม่เคยเขียนชมใครเลยอ่ะพี่จะชมตอนที่เขาเสียชีวิตนะเชียร์นักการเมืองทุกคนไม่ควรให้พี่ชมใช่ไหมครับผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ที่การ์ตูนการเมืองจะต้องมาชมใครก็เหมือนนักมวยก็ควรจะไม่ใช่เรื่องที่ขึ้นไปแล้วก็เต้นรำกันต้องชกกันมันก็ต้องชกกันเพราะคนดูต้องการสิ่งนี้ผมก็คิดเป็นแต่สิ่งนี้มันทำให้ผมคิดว่าการชมคนเนี่ยผมเขียนไม่เป็นแล้วพี่มีรักษาระดับความแรงไหมครับว่าเราพี่จะแรงได้แค่นี้มากกว่านี้พี่ไม่เอาอะไรเงี้ยมันจะจิกกัดเขาเลยเกินไปหรืออะไรเงี้ยพี่คือผมโชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยของผมเนี่ยจะมีคนดูไม่รู้เรื่องประมาณ 50% จริงป่ะพี่แล้วก็ทั้งที่ผมเสิร์ฟไปร้อยนะครับจะมีคนดูไม่รู้เรื่องประมาณ 50% แล้วก็จะประมาณสัก 80% ที่เป็นรัฐเผด็จการเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงผมหรอกเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะเคยโดนนักการเมืองโกรธไหมพี่หรือว่าไปเจอนักการเมืองทำงานต่างๆแล้วมาต่อว่าพี่โอ้มันตรงกันข้ามฮะครับอันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันเมื่อเดี๋ยวนี้ผมไม่ยกตัวอย่างของเก่าก็มีผมเขียนการ์ตูนถึงใครคนหนึ่งลูกน้องเขาก็ขอบอกว่าผมขอซื้อต้นฉบับการ์ตูนอันนี้ได้ไหมผมจะเอาไปไหนครับเอาไปให้ท่านที่ปรากฏในรูปการ์ตูนนี้ผมบอกแล้วคุณไม่กลัวเขาโกรธเหรอเพราะผมว่าเขานะเขาบอกเลยผมก็งงๆนะครับว่าเสียเซลล์ไปพี่เสียเซลล์ผมล้มเหลวมากมันคือผมไม่ทราบนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่รู้
ผมว่าผมเกียงด่าเขานะเป็น 50% หรอกเป็นแล้วก็สิ่งที่ผมว่าสมัยเอาเป็นรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ผมว่าผมเขียนการ์ตูนได้ดีกว่าคือในรัฐบาลที่แล้วอ๋อรัฐบาลนี้พี่เขียนได้ดีกว่ารัฐบาลที่แล้วเพราะว่าคนอ่านผมอยู่กลุ่มเดียวที่ไม่ชอบรัฐการที่แล้วรัฐบาลที่แล้วครับแต่ปัจจุบันนี้มันยากตรงที่ว่าไอ้คนอ่านเขามีสองฝ่ายซึ่งเคยอยู่ฝั่งเดียวกันมาก่อนครับเขาเคยชอบผมเพราะผมไปว่าคนโน้นที่เขาไม่ชอบด้วยแต่พอวันที่คนที่เขาชอบขึ้นไปผมก็ยังด่าเหมือนเดิมเขาก็ไม่ชอบผมผมก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก 3-4 ชุดนะฝ่ายผมคงไม่ค่อยมีอ่ะพี่เคยคิดนอกเหนือจากการ์ตูนที่พี่ทำอยู่ประจำเนี่ยพี่เคยคิดว่าจะทำการ์ตูนช่องหรือการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมครับพี่ทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นไม่เป็นไม่มีความรู้สึกอยากลองใช่ไหมคือความที่ต้องทำคนเดียวมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความที่เป็นคนที่ทำมาแล้วจะต้องเสร็จผมไม่เคยเขียนการ์ตูนค้างคืนเลยฮะทุกชิ้นผมไม่เคยจะพูดว่าผมไม่เคยลุกจากเก้าอี้จนกว่าการ์ตูนชิ้นนั้นจะเสร็จก็ว่าได้นะครับแล้วมันทำให้ผมเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้ข้ามคืนเพราะว่าถ้าผมทำงานข้ามคืนผมจะมาแก้รูปที่ผมเขียนอันนี้ผมไปคิดใหม่ได้แล้วผมเคยลองนะครับเขียนสุดสัปดาห์เขียนละเอียดมากเพื่อจะใช้เวลาหน่อยปรากฏว่าพอเขียนไปแล้วกลับบุกเช้าขึ้นมาดูเพื่อจะเขียนต่อผมบอกไอ้คนนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ไอเดียเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมอาจจะเป็นความสามารถส่วนตัวหรือความที่ผมทำงานยืดเยื้อไม่ได้ต้องจบเลยครับครับอาจจะเป็นเพราะว่าโดนฝึกโดยมาการที่เป็นนักเขียนการ์ตูนรายวันครับซึ่งจะต้องเขียนเดี๋ยวนั้นแล้วก็เสร็จเดี๋ยวนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขียนที่บ้านไม่ได้ด้วยคือประชุมข่าวเสร็จก็ออกมาจากห้องก็เขียนเลยทันทีทันใดเขียนบนโต๊ะทำงานตรงนั้นเลยเดี๋ยวตรงนั้นเลยแล้วเขาก็เอาไปเลยเพราะนั้นก็เสร็จก็คือเสร็จแล้วที่ยุ่งยากที่สุดก็คือว่าผมที่เป็นคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาผมจะได้โจทย์ใหม่เสมอในการที่จะเขียนการ์ตูนผมไม่ได้โจทย์ที่เขาบอกมาเมื่อ2วันที่แล้วเพื่อจะคิดเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนี้ผมก็ต้องคิดวันนี้คิดไม่ได้ก็คิดคืนนี้พรุ่งนี้เช้าถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องเขียนแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมมาทำให้ผมเพื่องานผมน่าจะดีกว่านี้ถ้าผมมีเวลาคิดนานกว่านี้เรื่องมันจะเปลี่ยนเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ที่แต่ตอนนี้ที่ผมสังเกตเห็นงานของพี่อรุณอันหนึ่งคือพี่อรุณเนี่ยจะไม่ใช่วาดแบบเดิมแล้วจะรู้สึกจะเพิ่มแบบรายละเอียดความสวยงามขึ้นในการ์ตูนเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นข้อที่ส่งผลร้ายให้ผมมากเพราะว่าความที่ผมเคยเรียนที่เคยเรียนเขียนรูปทำให้ผมมีความคิดที่ว่าผมจะต้องเขียนรูปได้ดีทำให้มันขัดกับหลักการ์ตูนอยู่คือการ์ตูนเนี่ยถ้าคุณสังเกตในสมัยนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนที่เขียนการ์ตูนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีฝีมือในการศิลป์ในงานศิลปะเท่าไหร่เขาสามารถเป็นเขียนตัวกลมๆแล้วมาคุยกับสี่เหลี่ยมแล้วก็รู้เรื่องก็จบไม่จำเป็นต้องเขียนรูปให้เหมือนการ์ตูนสมัยก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เขียนการ์ตูนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเอาความคิดเอาไอเดียเป็นหลักไม่ได้มีพื้นที่จะต้องเขียนรูปดีถึงจะมาเขียนการ์ตูนได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเขียนการ์ตูนรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยมากโดยเฉพาะนักเขียนการ์ตูนการเมืองเพราะว่านักเขียนการ์ตูนการเมืองไม่สามารถที่จะเขียนแล้วก็พิมพ์ได้เลยแผ่นเดียวคนเดียวไม่มีใครซื้อหรอกครับต้องอาศัยหนังสือพิมพ์รายวันแล้วหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับสมัยก่อนก็มันก็ไม่มีการ์ตูนทุกฉบับเพราะฉะนั้นทำให้นักเขียนการ์ตูนการเมืองมีน้อยมากทำให้ผมรู้สึกว่า
อันนี้มันเป็นการปิดกั้นความรู้ในการที่จะมีนักเขียนการ์ตูนเพิ่มขึ้นเพราะความคิดแรกของคนที่จะเขียนการ์ตูนก็คือคุณเขียนรูปเป็นหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นมาจากโจทย์ที่ว่าคุณคิดเรื่องเป็นไอเดียเป็นหรือเปล่าสมัยก่อนมันเริ่มตรงนั้นทำให้คนที่มีฝีมือได้เปรียบและคนที่มีฝีมือส่วนมากจะไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองจะอยู่ในโลกของเขาเพราะฉะนั้นจะน้อยคนมากที่จะมีฝีมือและก็รู้เรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นผมอาจจะโชคดีที่มีความรู้สองอย่างนี้จึงสามารถจะเขียนได้ในตอนนี้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็เขียนมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ผมเป็นคนที่ติดเทคโนโลยีสมัยก่อนผมก็ใช้ผู้การเขียนสมัยคุณประยูรนะครับเพราะคุณประยูรใช้ผู้การการใช้ผู้การเขียนมันมีเส้นใหญ่ๆซึ่งตรงกันกับการที่เทคนิคการพิมพ์เพราะการเขียนเส้นใหญ่ๆเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นบล็อกเอาน้ำกรดกัดถ้าคุณเขียนเส้นเล็กเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยเพื่อจะใช้เป็นแท่นพิมพ์ได้ในสมัยก่อนต่อมาก็มีปากกาล็อตติ้งเส้นเล็กๆซึ่งมันตรงกับการที่มีระบบออฟเซ็ตซึ่งสามารถที่จะพิมพ์เส้นเล็กๆได้ผมก็ไปทำตรงนั้นเพราะผมก็พัฒนาก็จะเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมาแล้วจนมันมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับผมก็พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแต่พี่ยังวาดบนกระดาษก่อนแล้วค่อยไปลงสีในคอมใช่ไหมพี่จะวาดบนกระดาษก่อนเพราะยังผมคิดว่าผมไม่เข้าใจผมทำไม่ได้แล้วที่เป็นวาดบนคอมนะครับของภูมินี่วาดบนคอมเลยป่ะครับทำทั้งสองอย่างวาดทั้งบนกระดาษแล้วก็บนคอมครับอ๋อครับมีคำถามอันนึงครับพี่รุ่นเขาบอกว่าสมัยหนึ่งอ่ะพี่อรุณบอกว่าเขียนรูปจืดข้าวบูดหมายถึงคุณดุสิตสิริวัลใช่ไหมครับพี่จืดข้าวบูดว่าเป็นภาพการเขียนหน้าคนคนนี้ยากที่สุดตอนนี้หน้าใครที่พี่คิดว่าเขียนยากที่สุดคือมันมีสองช่วงนะครับโดยความเป็นจริงแล้วคนจะเขียนการ์ตูนได้ต้องคือหน้าคนนี่นะครับตามสูตรจริงๆมันจะมีสูตรของเขาที่บอกว่าคนนี้คนสวยคนงามมาตรงนี้เป็นยังไงจะเป็นบล็อกอันเนี้ยถ้าคนที่มีสูตรที่ดูแล้วสวยแล้วงามเนี่ยมันเขียนยากเพราะเราไม่สามารถจะแยกออกไปได้ว่าไอ้คนนี้มันคือใครแต่ถ้าคนเกิดมีจมูกใหญ่ขึ้นมาหนึ่งคนที่ผิดกับชาวบ้านเขาผมว่าเราเขียนแค่จมูกเราก็บอกว่าก็คือคนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขียนการ์ตูนง่ายก็จะเป็นคนที่หน้าตาแปลกๆผิดแผกจากสูตรที่เขาเรียกว่าคนหล่อคนสวยนี่จะเขียนยากแล้วก็ผมจะทุกข์ใจมากเลยถ้าว่านายกเป็นผู้หญิงทำไมอ่ะพี่เพราะว่าเขียนยากเพราะหน้าตานี่ก็ยากแล้วแล้วบางวันท่านก็ไว้ผมข้างบนลงข้างล่างอะไรอย่างนี้มันวุ่นวายอ่ะมันเลยผมยุ่งยากมากในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยชอบนิยมที่จะให้มีนายกผู้หญิงเป็นเหตุผลของนักวาดการ์ตูนณวันนี้นักการเมืองทุกคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้หรือฝ่ายค้านตอนนี้พี่ไม่คิดว่าใครวาดยากใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเขียนเหมือนจริงละเขียนเหมือนจริงฮะคือไม่ค่อยเป็นการ์ตูนเท่าไหร่ผมศึกษาใหม่ผมเปลี่ยนวิธีเขียนใหม่นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะไปทำศิลปกรรมมาเยอะเขียนไปแล้วไม่เหมือนเดิมนะฮะผมเลยเขียนว่าเอาหน้าตาปัจจุบันเขานะครับน่าจะอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมเหลือคำถามสุดท้ายก็คือว่าอนาคตของคือผมของสภาภูมิเนี่ยผมอยากให้อธิบายเล่มนี้ว่าสำหรับคนซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เนี่ยของภูมิเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรจากมันการที่สองก็คือว่ามันมีโปรเจกต์แบบนี้อีกไหมตอบข้อสองเกินก่อนคือก็ไม่มีครับเพราะว่าเหนื่อยทำไม่ไหวเข็ดมากอันนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับสามปีครึ่งมั้งครับเท่าไหร่นะสามปีครึ่งโอ้โหพี่ว่าไงครับพี่อรุณบอกพี่สนใจไหมคือวาดไม่เสร็จจนกว่าจะรู้ผมรู้ก่อนตลอดเลยคือแบบว่ามันเป็นเหมือนวิ่งมาราธอนที่ไกลมากแล้วผมค่อนข้างล้าจากการทำงานชิ้นนี้แต่ว่าถ้าถามว่าได้อะไรผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าจะเป็นหน้าตาแบบ
ค่อนข้างแปลกประหลาดจากการ์ตูนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของไทยหมายถึงว่าถ้าเราไปดูการ์ตูนประวัติศาสตร์ตามท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะมีเซนส์ของการแบบสอนหมายถึงว่าเหมือนผู้ใหญ่ที่เขียนการ์ตูนมาสอนให้เด็กได้อ่านอะไรเงี้ยครับว่าประวัติศาสตร์ที่รัฐเขาสอนอยู่อ่ะมันเป็น1 2 3 4แบบนี้นะคุณน่าจะเข้าใจมันเป็นภาพแล้วก็ตัวละครและเซนส์ที่เข้าใจง่ายงานชิ้นนี้ผมพยายามออกแบบมันให้เหมือนผมกับคนอ่านอ่ะเท่ากันว่าวันนี้สิ่งที่ผมพอรู้คุณก็ลองอ่านแล้วก็ลองตีความดูในมุมมองใหม่ๆที่ผมไม่มีสิทธิ์จะสอนใครเลยอ่ะมันคือแค่อีกมุมมองนึงของเชิงประวัติศาสตร์ที่ผมพยายามจะออกแบบมันให้ทั้งมีความรัดกุมในเชิงข้อมูลด้วยแล้วก็สนุกตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับภูมิได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างครับที่ในฐานะของตัวเราที่ต้องอยู่กับคุกกับข้อมูล2475แล้วเริ่มแปลมันออกมาเป็นการ์ตูนสำหรับคนรุ่นใหม่ภูมิได้อะไรจากอันนี้บ้างมันมีคนแบบมีคำถามอะไรในใจไหมหลังจากที่คุณศึกษาอันนี้มาในเชิงประวัติศาสตร์ใช่ครับผมแบบผมจริงๆที่ผมมาวันนี้ครับเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ผมได้ส่งหนังสือไปให้ศิลปวัฒนธรรมแล้วบอกว่าขอบคุณมากครับเพราะว่าผมใช้ข้อมูลจำนวนมากจากนักประวัติศาสตร์ที่เขาเก็บไปเรื่อยแล้วที่เขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งผมจะเข้าไปแอคเซสมันแล้วสิ่งเหล่านั้นบางอย่างมันเขาจะไม่มีทางรู้ว่ามันมีคุณค่ากับผมอ่ะเช่นแบบพื้นถนนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าอะไรเหล่านี้ที่มันเล็กน้อยมากๆแต่เวลาผมได้เข้าถึงมันอ่ะผมซาบซึ้งกับคุณค่าเหล่านั้นมากสิ่งอื่นยกตัวอย่างเช่นแบบคลิปที่หอภาพยนตร์ได้เก็บไว้จำนวนมหาศาลอ่ะแล้วผมได้เห็นว่าอ๋อภาพเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างไรมันมีผลต่องานมากแบบผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อคุณภาพของงานระดับแบบมากกว่า 30-40% น่ะการที่ผมได้เห็นได้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นทำให้ผมแบบแอพพรีชิเอทกับคุณค่ากับสิ่งที่คนทำงานประวัติศาสตร์ได้ทำเอาไว้แล้วผมก็ดีใจที่ผมแบบได้ส่งต่อมันในซัมฮาวเนาะผ่านหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาไปถึงคนอ่านปุ๊บอะผมก็ได้พบคนอ่านแบบที่หลากหลายมากที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาแบบเขาชอบสิ่งเหล่านี้เขาขอบคุณที่ผมแบบเขียนมันออกมาอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาอาจจะไม่สามารถ take action ในทางการเมืองได้แต่ว่าการที่เขาได้เห็นงานชิ้นเนี้ยมันมีคุณค่ากับเขาอะไรประมาณเนี้ยครับความคิดของภูมิเมื่อ3ปีก่อนที่จะศึกษาข้อมูลเรื่องนี้กับวันนี้ของภูมิมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมันมีตะกอนความคิดอะไรที่ได้จากช่วงเวลานั้นไหมครับในเชิงไหนบ้างในเชิงความคิดทางการเมืองหรือการเรื่องประวัติศาสตร์ผมเห็นความเป็นมนุษย์ของตัวละครในประวัติศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมมากๆหมายถึงว่าสมัยที่ผมเรียนหนังสือหรือว่าอ่านข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์เองก็ตามครับมันก็จะมองคนเหล่านั้นในฐานะตัวบทใช่ไหมครับแต่พอเราพยายามคิดในมุมของเขาในฐานะตัวละครที่เราจะเล่าอ่ะมันก็จะเข้าไปลึกกว่านั้นว่าความรู้สึกของเขาในช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเขาหวาดกลัวต่อสิ่งใดเขามีความเชื่อแบบไหนบ้างแล้วข้อหนึ่งที่ผมแคล็กได้ก็คือแบบในทุกช่วงเวลาทางการเมืองอ่ะทุกตัวละครในทางการเมืองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่จริงๆอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนทำหนังทุกประเภทเนาะฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายฝ่ายไหนก็ตามอ่ะมักจะมองว่าตัวเองกำลังทำความดีอยู่แต่ว่าซีนาริโอที่เขากำลังเผชิญหน้าไม่ว่าด้วยบริบททางประวัติศาสตร์หรือว่าบริบทในทางความคิดได้ก็ตามทำให้เขามีข้อจำกัดที่เขาจะ take action ได้แค่นี้แหละแล้วข้อจำกัดนั้นนะก็เป็นผลทำให้ผลประโยชน์ทางการเมืองมันไม่เท่ากันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เข้าใจว่าโอเคไอเดียที่เราเคยคิดจากการที่เขียนบทมาก่อนหน้านี้เรื่องการมุมมองตัวละครต่างๆในเชิงประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแบบธรรมชนะอาธรรมแบบที่พล็อตมันมักจะชอบเล่าใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคอนเท็กซ์ล้วนๆเลยแล้วก็คอนเท็กซ์เหล่านี้แหละที่ทำให้ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้เลยยังมีความหวังกับการเมืองไทยอยู่ไหมครับก็พยายามจะมี คิดว่าถ้าไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้คิดว่าแบบถ้าไม่มีก็ไปขุดคุยตะกอนขึ้นมาว่าเราคงจะต้องมีอะไรอย่างพี่อรุณครับถ้าในฐานะพี่อรุณเขียนเรื่องประวัติศาสตร์การ์ตูนเนี่ย
มายาวนานมากในแต่ละช่วงเวลาประวัติศาสตร์การเมืองพี่เห็นการเมืองไทยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรบ้างครับผมยกตัวอย่างแล้วกันผมคิดว่าการ์ตูนของผมเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วก็ยังเอามาใช้กับวันนี้ได้นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผมเพียงแต่เปลี่ยนตัวละครก็ได้มีคนแนะนำผมว่าทำไมไม่ลองเอาการ์ตูนเก่าแล้วมันเข้ากับเหตุการณ์วันนี้มาลงบ้างผมบอกว่ามันลงได้เกือบทุกชิ้นแหละครับเพราะบ้านเมืองเรานี่มันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกนะครับว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่คนที่จะต้องหยิบเหตุการณ์มาใช้งานมาเสนอเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันอันเดิมแต่กูต้องหามุกใหม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมควรจะเปลี่ยนมุกเหตุการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนเลยครับมันเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีมันมีการ์ตูนภาพไหนไหมพี่ถ้าจะวาดภาพหนึ่งที่สามารถสรุป2475ถึงวันนี้ยากใช่ไหมพี่อันนั้นแหละที่ตุ้มถามพี่ว่าเขียนจุดแล้วใช้ได้ไหม คือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเหมือนเดิมทุกอย่างความคิดผมนะครับครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมมันเคยดีขึ้นนะแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมผมว่าวันนี้เรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้นะครับทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องการสื่อสารว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีวิธีการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือรูปการ์ตูนมีทั้งการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนการเมืองที่พี่อรุณทำอยู่ทุกวันกับการ์ตูนอันหนึ่งชิ้นหนึ่งที่ใช้เวลา3ปีกว่าในการทำเรื่องราวเหล่านี้เป็นมุมมองคนรุ่นใหม่แต่ข้อสรุปอันหนึ่งที่ผมว่าได้จากคำตอบสุดท้ายก็คือว่าจริงๆอ่ะประวัติศาสตร์มันเดินด้วยคนแล้วแฟกเตอร์ต่างๆต่างหากที่ทำให้คนมันเปลี่ยนไปคนทุกคนคิดว่าเป็นคนดีในมุมต่างๆและพี่อรุณก็สรุปตอนท้ายว่าจริงๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองของท่านครับขอบคุณครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน